ต้องดูแลนะคะจะต้องดูแลแล้วก็ใส่ใจนะคะอ้าวเดี๋ยววันนี้เราไปเลี้ยงสัตว์กันดีไหมคะดีดีไหมคะดีถ้าดีตอนนี้เราไปดูที่สไลด์กันดีกว่านะคะไปเลี้ยงสัตว์กันดีไหมนะคะถ้าหากหนูถ้าหากนักเรียนจะต้องเลี้ยงสัตว์ต่อไปนี้นักเรียนจะทำอย่างไรถ้านักเรียนจะต้องเลี้ยงสัตว์ต่อไปนี้จะทำยังไงนะหากหนูจะต้องเลี้ยงสัตว์ต่อไปนี้หนูจะทำอย่างไรเลี้ยงอะไรบ้างล่ะอ้าวเดี๋ยวจะให้ตอบทีละคนได้ไหมได้ไหมคะได้ได้นะคะไปดูชนิดแรกก่อนเจ้าสัตว์น้อยตัวแรกเป็นสุนัขไม่รู้เห่าอะไรนะคะถ้าหนูจะต้องเลี้ยงสุนัขหนูจะทำอย่างไรอ้าวขอน้องชื่ออะไรคะระพีพรค่ะหนูจะทำยังไงคะถ้าหนูต้องเลี้ยงสุนัขให้อาหารให้อาหารแล้วไงอีกให้อาหารอย่างเดียวหรอเลี้ยงมันเป็นอย่างดีเลี้ยงยังไงล่ะเลี้ยงอย่างดีเลี้ยงไงลูกต้องบอกให้เพื่อนนะบางเพื่อนบางคนเขาไม่รู้นะเลี้ยงอย่างดีค่ะเลี้ยงอย่างดีเลี้ยงยังไงล่ะเลี้ยงอย่างดีทำยังไงให้กับมันบ้างเล่นกับมันค่ะเล่นกับมันเป็นเพื่อนมันไม่ให้มันเหงาแล้วไงอีกให้อาหารเล่นกับมันสองอย่างแล้วยังไงอีกก็อาหารที่มันกินคืออะไรคะคืออะไรคะข้าวค่ะคือข้าวกินข้าวอย่างเดียวหรออย่างอื่นมีอีกไหมเอาเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนด้านข้างค่ะอาหารเม็ดค่ะให้อาหารอะไรนะอาหารเม็ดให้อาหารเม็ดเพื่อนบอกให้อาหารเม็ดแล้วอะไรอีกลูกดูแลไงอีกให้ด้วยกระดูกต้องให้มันเล่นด้วยให้แพะด้วยอ่ะแล้วไงให้ของเล่นมันด้วยให้ของเล่นด้วยนี่เอาอะไรละให้เล่นนะลูกบอลลูกบอลเห็นไหมแล้วอะไรอีกคะอ้าวส่งต่ออีกแล้วอ้าวขอตัวช่วยเอาตัวช่วยว่าไปอย่าซ้ำทำไงดีที่บ้านหนูมีสุนัขไหมไม่มีโอ้โหบังเอิญเหลือเกินบังเอิญเหลือเกินว่าบ้านหนูไม่มีสุนัขนะคะเอาไหนลองคิดสิถ้าหนูต้องเลี้ยงเขาหนูจะทำยังไงเนี่ยเห่าป๊อกอยู่เนี่ยหนูต้องทำไงลูกทำไงคะโยนลูกบอลให้มันเพลิดเพลินค่ะโอ้ต้องโยนลูกบอลเพื่อนบอกว่าเมื่อคนเมื่อสักครู่บอกว่าหนูให้ลูกบอลคนนี้เอาโยนลูกบอลให้เอาลับแล้วก็คาบมาให้แล้วเอาลับคาบได้แล้วก็วิ่งกลับมาให้แล้วเอาลับอย่างนี้เปล่าใช่ป่ะคะฝึกสุนัขให้รู้จักเก็บของนะคะเอาคงพอนะคะปรบมือกับเพื่อนหน่อยเลี้ยงสุนัขเลี้ยงเป็นอย่างดีเพื่อนบอกเลี้ยงเป็นอย่างดีต้องเล่นกับมันด้วยนะเพราะสุนัขเขาบอกว่าเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนนะคะก็ต้องเล่นกับมันด้วยนะคะอ้าวต่อไปตัวอะไรเอ่ยนะถ้าเราจะต้องเลี้ยงเจ้ากระต่ายเราจะทำยังไงดีอ้าวน้องเจนจิราค่ะหนูต้องทำไงคะให้แกะให้แครอทให้อะไรนะคะแครอทให้แครอทเพื่อนบอกให้แครอทให้ผักบุ้งให้ผักบุ้งและให้อะไรอีกหนูทำไงอีกคะนอกจากการให้อาหารกินแล้วให้กินอย่างเดียวหมดยังเอาตองช่วยหน่อยตองช่วยหน่อยเอาเร็วทำไงครับไม่รู้เอาเร็วค่ะเร็วค่ะคะตองได้ไหมย่าอะไรนะให้ย่าให้ย่ากระต่ายกินหญ้าไหมมันกินทุกอย่างเลยครับอะไรนะครับมันทุกอย่างเลยครับโอ้เอาไงต่ออีกกินทุกอย่างเลยเหรอกินอะไรอีกกินแตงฮะกินแตงกินแตงด้วยนี่กินแตงด้วยกระต่ายบ้านอาชื่ออะไรนะอัครพลนะคะเรียกน้องตองอะไรอีกลูกให้อาหารกินอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ดูแลมั่งเลยเหรออย่างอื่นดูแลมั่งไหมคะ
่บ้านไม่มีอ๋อที่บ้านไม่มีผมเลยนึกไม่ออกเอ้าไม่เป็นไรปรบมือกับเพื่อนหน่อยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะว่าเราจะดูแลกันอย่างไรนะคะอันนี้สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนก่อนว่าถ้านักเรียนจะต้องเลี้ยงสัตว์ต่อไปนี้แล้วนักเรียนจะทำอย่างไรไปดูตัวต่อไปส่งไมค์ต่อไปเลยที่ชะนันยูค่ะวัวค่ะหนูทำไงลูกหนูจะทำยังไงเปิดไมค์ด้วยให้ย่าให้ย่ากินแล้วทำไงอีกทำไงอีกกินหญ้าอย่างเดียวติดคอสิลูกติดคอเปล่าฮะโอ้ให้น้ำด้วยให้น้ำด้วยแล้วไงอีกบีบนมเพื่อนบอกบีบนมจับวัวมาบีบนมมันเลยนี่ต้องดูด้วยนะคะว่าเป็นวัวเนื้อหรือวัวนมถ้าวัวนมอ่ะรีดเขาเรียกรีดนมลูกไม่ใช่บีบนมการรีดนมวัวคือการเอาน้ำนมออกจากเต้าของนมวัวใช่ไหมคะเรียกให้ถูกเรียกให้ถูกเอาไงต่อลูกดูแลไงต่อให้กินน้ำให้กินหญ้าดูแลอย่างอื่นไหมอย่างอื่นดูแลไหมเรื่องคอกเรื่องความสะอาดดูแลกันบ้างไหมดูแลบ้างไหมเอาต้องพูดให้หมดสิคะถ้าหนูดูแลถ้าหนูคิดว่าเราน่าจะทำแบบนั้นน่าจะทำแบบนี้ยังไงดีได้ไหมคะเอาส่งไมค์ต่อไปที่เพื่อนหน่อยขอตัวช่วยหนึ่งคนนัดดันไนนะคะทำไงจ๊ะเอาเร็วทำไงคะเพื่อนบอกให้หญ้าให้อาหารให้น้ำและหนูทำไงดูแลวัวเนี่ยคะอาบน้ำถูสบู่หรือเปล่าฮะเอาเร็ว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 ล้างคอกให้อะไรนะครับล้างคอกให้วัวครับอะไรคอกให้วัวนะล้างคอกให้วัวถือว่าเป็นการดูแลไหมเป็นไหมเป็นนะคะก็คือที่อยู่อาศัยของวัวเนี่ยนะคะถ้าเราให้มันอยู่แบบสกปรกเนี่ยเชื้อโรคต้องมาเมื่อเชื้อโรคมามันก็อาจจะไม่สบายได้นะคะเอาปรบมือกับเพื่อนหน่อยต่อไปแล้วเจ้าตัวนี้ล่ะทำยังไงเอาส่งไมค์ต่อที่น้องเสื้อสีชมพูก่อนค่ะล้างคอไข้หมูล้างคอไข้หมูล้างยังไงเคยเห็นไหมถูเอาอะไรถูเอาผ้าชุบน้ำเอาแปรงขัดนะคะไม่ต้องใช้ผ้าชุบน้ำถูนะใช้น้ำฉีดแล้วแปรงขัดนะคะแล้วเอาแล้วไงต่อลูกให้อาหารให้อาหารหมูกินอะไรกินลำกินอะไรกินลำกินลำนะคะเดี๋ยวนี้หมูกินอาหารเม็ดกินอาหารเสร็จอาหารได้ด้วยนะคะอาบน้ำอาบน้ำให้ด้วยนี่เคยเห็นหมูอาบน้ำเปล่าเคยเห็นเปล่าอาบน้ำยังไงเอาสบู่ไปถูให้หรือเปล่าไม่ได้ถูแต่การอาบน้ำของหมูนั้นเราอาจจะใช้สายยางฉีดไปที่ตัวหมูเป็นการล้างอึของหมูค่ะนักเรียนเพราะหมูเนี่ยเวลาอึเนี่ยมันอึตรงที่มันนอนนั่นแหละตรงที่มันนอนนั่นแหละแล้วมันก็นอนกลิ้งอึมันไปกลิ้งอึมันมาโอ้โหเหม็นทั้งคอกเลยเราก็ต้องดูแลกันสักนิดนึงใช่ไหมคะฉีดน้ำนะคะใช้สายยางแล้วก็ฉีดไปที่ตัวหมูล้างตัวหมูให้สะอาดล้างคอกไม่ต้องถูสบู่ไม่ต้องใช้แชมพูลงไม่ต้องใช้สบู่เหลวเจลอาบน้ำโอไม่ต้องนะคะไม่ต้องอ้าวอะไรอีกจ๊ะคะกินลำส่งไม้ต่อแล้วทำไงอีกคะลูกหมดยังเพื่อนให้อาหารแล้วไงเอาเร็วได้ไหมคะเอ้าเพื่อนบอกว่าไม่ได้ถ้าไม่ได้นะคะคุณครูให้ดูตัวต่อไปเลยนะดูซิว่าตัวนี้แล้วหนูจะทำยังไงนะคะไก่ไก่หรือเป็ดก็ไม่รู้ไก่หรือเปล่าไก่ค่ะลูกไก่เอาเร็วนัดนิชาทำไงคะเก็บไข่อะไรนะเก็บไข่อะไรไข่ให้อาหารให้อาหารค่ะกินอะไรเนี่ยกินอะไรคะกินข้าวกล้องโอ้ไม่ใช่เพื่อนบอกข้าวโพดไม่ใช่ข้าวกล้องอะไรอีกทำไงอีกเอาส่งไม้ต่อลูกส่งไปเลยดูซิตัวช่วยของเราว่าไงทำไงคะ
เลี้ยงยังไงลูกเลี้ยงไก่เลี้ยงไงปล่อยมันไปเถอะมันจะไปอื้อบ้านไหนก็ช่างมันเถอะอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่โอ้ไม่ใช่นะคะเราควรที่จะทำบ้านของไก่เขาเรียกว่าเล้าไก่นะคะทำเล้าไก่ให้อยู่นะคะทำเล้าให้อยู่อาจจะมีการปล่อยไก่ออกมาเดินเล่นบ้างนะคะเพราะว่าไก่นิสัยของไก่เวลากินอาหารนี่แปลกนะนักเรียนถ้าเราใส่จานให้กินไม่ชอบนะไม่ชอบจริงๆนะไก่นี่ใส่จานให้กินเนี่ยเขาจะต้องมาคุ้ยมาเคี่ยกินตามดินอร่อยกว่านะคะเพราะครูสังเกตไก่หลายตัวเลยนะคะที่บ้านของคุณครูเวลาเราใส่นี่เราใส่ในกะละมังให้กินไม่กินชอบทำกะละมังคว่ำแล้วก็ไปเคี่ยกินที่ดินนะคะโดยปกติโดยธรรมชาติชอบคุ้ยเคี่ยดินนะคะอ้าวหนูว่าไงลูกไม่ได้เลยลูกเอาไม่ได้ไปดูตัวต่อไปดีกว่าตัวนี้หนูได้แน่หนูตอบได้แน่ๆตัวนี้คืออะไรนกหนูทำยังไงคะถ้าหนูต้องเลี้ยงนกให้อาหารให้อาหารค่ะเอาอะไรให้กินดีอะไรคะข้าวโพดอะไรอีกกินหนอนโอ้ไส้เดือนไส้เดือนนี่ไปขุดไส้เดือนด้วยว่างๆเสาร์อาทิตย์ก็กินน้ำทำไงอีกไปจับนอนด้วยเพื่อนบอกดูแลอย่างอื่นอีกไหมดูแลอีกไหมคะเอาส่งไมค์ต่อไปที่เพื่อนด้านข้างเผื่อเพื่อนด้านข้างมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากเรานะคะหนูคิดว่ายังไงถ้าหนูต้องดูแลนกตัวหนึ่งทำไงคะเพื่อนให้น้ำให้อาหารและหนูทำไงคะทำไงคะอาบน้ำให้มันหน่อยดีไหมอาบน้ำให้มันอาบน้ำให้มันเพื่อนบอกอาบยังไงอะอาบน้ำให้มันเอาน้ำใส่กระมังแล้วทำไงโอ้เอานกเอาสบู่เอาโยนสบู่ให้ก้อนนึงอาบเองนะงี้เปล่าไม่ใช่แล้วทำไงล่ะทำไงล่ะอ๋อไม่เป็นไรนกอาบเองไม่เป็นมานี่เอานกมาตัวนึงจับสบู่มาได้ถูเลยอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่เอามันตายอีกทำไงล่ะคะทำเหมือนไก่ไหมนักเรียนเคยเห็นเขาอาบน้ำให้ไก่ไหมคะคะตองบอกว่าคุณครูเขาเอาน้ำลูบเอาลูบยังไงเอาส่งไมค์มาที่ตองค่ะลูบยังไงนี่ส่งไมค์กลับมาแล้วใส่ยางครับก็ใส่ยางเอาใส่ยางทำไงฉีดเลยราดที่ไหนลูกราดที่ไหนคะราดที่ตัวนกเลยเหรอราดที่ตัวโอ้เปิดน้ำแรงหรือเปล่าเอาแรงเต็มที่เลยไหมรับรองเถอะนักเรียนถ้าฉีดน้ำแรงๆเต็มที่นกกระเด็นแน่ๆเลยเพราะนกตัวเบาไม่เหมือนหมูนะถ้าหมูนี่ฉีดแรงๆเนี่ยนะคะโคลนกระเด็นอะไรนะพอแรงครับอ๋อเอาแรงไม่มากเอาแรงไม่มากต้องใช้นิ้วทำอย่างนี้ครับอ๋อทำไงนะทำไงนะหนูก็เลยเอานิ้วฉีดแต่ว่าตัวถึงลูกทำอ๋อหนูไม่ได้เอานิ้วกดตรงนั้นแต่ว่าหนูเอาหย่อนแบบนี้โอ้อ่ะเอาปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยสรุปแล้วอาบน้ำนกทำไงลูกนักเรียนอาจจะใช้ผ้าชุบน้ำแล้วก็มาเช็ดที่ตัวนกก็ได้หรือเอามือจุ่มน้ำแล้วก็มาลูบที่ขนของนกนะคะถือว่าเราช่วยกันทำความสะอาดนะคะเอาละนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนก็แล้วแต่ถ้าหากนักเรียนต้องเลี้ยงนักเรียนควรดูแลเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีการดูแล